ถามคุณแฟนนอกจากเห็นเคยเห็นใครนะจะเป็นแค่มันเป็นแค่ความรู้สึกที่พี่ออฟเห็นจะเป็นอะไรนะผู้ชายผู้ชายนอกนั้นก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าจะแค่ได้ยินได้ยินอะไรอย่างที่หนักสุดเลยนะเนี่ยเก้าอี้หวายแบบนี้แหละตอนปิดร้านใช่ไหมอาบน้ำเสร็จผมก็จะสวดมนต์นั่งสวดมนต์คือเขาจะลั่นเขาจะเหมือนมีแบบใครมาจับจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กมันจะมีเสียงคล้ายๆอย่างนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าระหว่างที่เราขึ้นมา2คนได้ยินเราพูดถึงเรื่องเก้าอี้กันไหมรู้สึกถึงอะไรถึงคนเดินเหรอคนเดินแล้วก็มีคนแบบลากเก้าอี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเก้าอี้ด้วยเหรอคือหนูแค่รู้สึกว่าตอนที่เห็นอันนี้ตอนที่ได้ยินไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เห็นเลยครับว่าใครทำครแต่พอตอนพี่เขาเล่าอ่ะหนูแค่รู้สึกว่าทำไมมันถึงดังแค่นั้นเองคือมันมีคนแวะเวียนเข้ามาแล้วก็เหมือนรับบุญแล้วก็ไปรับบุญแล้วก็ไปรับบุญแล้วก็ไปนั่นหนูไม่ควรทำให้ต่อนี่ไงมันยิ่งทำใช่ค่ะมันยิ่งทำให้คนกลัวผิดนะเพราะว่าถ้ากลัวที่จะไม่แผ่เมตตาหมายความว่าคนที่เขาจะมาขอบคุณเรามันจะน้อยลงนั่นหมายความว่าคนที่จะช่วยคุณในอนาคตก็จะน้อยลงบารมีคุณก็จะหายไปถูกต้องสรุปแล้วร้านต่างๆนานาที่ขายของแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นน่าเกิดจากอะไรหนูว่าเป็นเรื่องฟิสิกส์ข้อเรื่องกายภาพค่ะเรื่องกายภาพที่มันเห็นได้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องอารมณ์ส่วนตัวของพี่เขาสองคนโอเคอาจารย์เต้เกิดจากอะไรก็ในมุมผมก็คือเรื่องของผังเชยภูมิแต่อันนี้ก็เหมือนก็เตือนสติแหละว่าบางทีเราไปนำเขาเรียกนำเสนอเขาก่อนเขาอ๋อเนี่ยโดนของเขาเรียกชี้นำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมอเรียกว่าไม่สนอ่ะขอดูผลเลือดก่อนไปเจาะเลือดมาดูที่ติดเชื้อไวรัสจริงหรือเปล่าจบไม่ใช่จบไม่ใช่มาถึงปุ๊บเนี่ยอาจารย์คะสัมภาษณ์ก่อนเป็นอย่างนี้บอกอาการเป็นยังไงจ๊ะโดนของจริงๆเป็นการทักที่ง่ายนะถูกไม่ใช่ทักที่ง่ายเป็นการทักที่กูจะตอบอะไรแล้วง่ายที่สุดเบสิกมากชีวิตไม่ดีเลยก็กูก็ไม่รู้ว่ายังไงไอ้หาเช็คดวงมันก็ดีนี่หว่าก็โดนของอ่ะโดนของไม่ดีโดนของหนึ่งแล้วมันจะมามุกนี้อีกชีวิตความรักหนูดีอ่ะไปเกี่ยวกับทำแท้งไหมหรือไปช่วยคนอื่นทำแท้งไหมจ่ายเงินไหมคือเราก็ต้องไปเจอคนในวงวานอย่างนี้อยู่แล้วเวลาก็บอกหนูโดนทำของหนูถามเลยของใครคะหนูโดนของค่ะของใครคะอ่ะมีอะไรจะถามอีกไหมพี่นนท์มีอะไรจะถามไหมเห็นพี่อ๊อฟพูดถึงพายันที่ให้ก็เห็นพี่อ๊อฟว่าเรียกวิญญาณกันแล้วกันเนาะเรียกผีถ้าตรงๆก็คือเอาลงไหมฮะหรือว่าไว้ได้ถ้าเป็นอ๊อฟก็ลงถ้าเอาว่าเอาลงเพราะว่าบางอย่างที่มีอยู่อย่างท้าวเวสหรืออะไรนะฮะมันกันได้อยู่แล้วแล้วก็สถานที่แขวนหรือว่าที่ติดของพายันอันนั้นอ่ะมันดูไม่ใช่ติดเพื่อกันคือติดเพื่อการมันต้องดูติดกับผนังหรือที่มันเป็นถาวรวัตถุอะค่ะแต่อันนี้มันไปเกี่ยวไว้อะพอไปเกี่ยวไว้มันคือการเรียกบางคนเลี้ยงกุมารจริงๆก็คล้ายๆกันนะแต่ลักษณะคล้ายกันดูเริ่มไม่ค่อยน่ากลัวเลยใช่ไหมพอบอกว่าเลี้ยงกุมารเหมือนคนเลี้ยงกุมารผีมันเรียกผีด้วยกันเรียกผีด้วยกันก็เพื่อที่จะให้คนเข้ามาใช้งานใช้อะไรต่ออะไรคราวนี้อย่างที่บอกชั้นบนมันห้องพักผ่อนมันไม่ควรติดไม่ควรมีพวกนี้ไม่ควรมีเพราะมันก็จะดึงพวกนี้เข้ามาชั้นนี้แทนซึ่งอันนี้ที่ออฟพูดอ่ะก็ถูกแล้วคือมันก็ดึงเข้ามาชั้นนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการลูกค้าเช้าขึ้นมากูกว่าแขวนเย็นกูกว่าเก็บเป็นแบบนั้นซะอันนี้ผมมาเรื่องของเขากันแล้วนะในส่วนที่เขามีอยู่เรื่องที่เขามีอยู่เนี่ยจะมีปัญหาหรือเขาทะเลาะกันเนี่ยเกี่ยวกับองค์ที่อยู่กับเขาไหมสิ่งที่อยู่ก็เกี่ยวก็หลักๆเลยคืออารมณ์เอาดูแยกไปสองเรื่องก่อนเรื่องกายภาพก่อนเรื่องที่ปวดแสบปวดร้อนหรือรู้สึกหายใจไม่อิ่มอะไรก่อนช่วงวันโกนนะคะแล้วก็เป็นแค่วันโกนใช่ไหมคะแล้วก็หลังๆก็คือปฏิบัติมากขึ้นก็คือเป็นก่อนหน้าวันพระสามวันน่าคือเขามาบอกว่าคืออะไรในตัวเองมันบอกว่าไม่ทำเลยวันเนี้ยรักษาศีลหน่อยสิก่อนจะขึ้นไปสวดมนต์อ่ะรักษาศีลหน่อยเอาให้มันครบๆหน่อยวันเนี้ยแสดงว่าเมื่อก่อนจั่วกันเมื่อก่อนน่าจะบอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือไม่เป็นเลยเมื่อก่อนหนูถือศีล5แหละแต่ว่ามันมีสิ่งนึงที่ยากมากคือ
บางทีแบบว่าชอบเมาส์แต่ไม่ได้เมาส์กับคนอื่นนะคะเมาส์กับเนี่ยก็จะมีบ้างก็คือพูดง่ายคือนินทาอะไรแหละตอนนี้เราเป็นมนุษย์ค่ะแล้วหนูก็จะแบบว่าเฮ้ยวันนี้ข้อนี้ไม่ครบแล้วนะเธอพอไม่เคยครบสักวันครับแบบนั้นสักพักบ่ายๆแล้วยิ่งเปิดร้านกาแฟเลยพวกสกิลแล้วเรื่องอื่นล่ะมีอาจารย์เต้นแนะนำเรื่องอะไรก็ถ้าในเรื่องของอย่างเช่นในการถือศีลผมจะใช้อย่างนี้ทุกวันก่อนสวดมนต์ผมจะอาราธนาศีลอาราธนาศีล5เนี่ยแหละแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นอนเราจะได้ไม่ผิดคือจะช่วยเวลาไปช่วยเวลาที่สะอาดที่สุดเราใช้ขั้นตอนรัดอย่างนี้เอาส่วนถามว่าในเรื่องของความเป็นมนุษย์เช่นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพูดจาโวยวายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ให้นึกถึงเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ทะเลาะกันอย่าหันหลังอย่าออกคือถ้าออกนอกร้านปุ๊บหรือไปที่อื่นปุ๊บเนี่ยให้คิดสั้นๆว่าถ้าไปปุ๊บเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันจะคือความผิดเราแล้วมันก็ไม่จบชาตินี้มันก็ตามไปต่ออีกเพราะฉะนั้นก็เคลียร์กันให้จบถ้าไม่พอใจไม่นู่นนั่นฉันไม่ชอบเธอตรงนี้1 2 3 4ก็บอกเขาบอกการทั้งหมดทั้งมวลน่ะลิ้นกับฟันใช่ลิ้นกับฟันเพราะนั้นแค่ให้รู้ว่าเนี่ยฉันกำลังเจอกับอะไรอยู่คุณจะมีเครื่องมือบางอย่างที่จะช่วยคุณได้ตอนนี้คุณโมโหเอ้ยโหกูโกรธอยู่ดึงเครื่องมือนั้นกลับมาคุณต้องหยุดโกรธหยุดโกรธใช้สติพอละกูหายโกรธเขาละเขาก็ถอยไปสุดทางละกลับสติมาหายโกรธละฉันอยู่ได้ละขอฉันอยู่สักห้านาทีเดี๋ยวกลับไปคุยด้วยจบเราเข้าไปพูดก่อนก็ได้ไม่เสียศักดิ์ศรีหรอกไม่มีใครมีศักดิ์ศรีเราระหว่างชีวิตคู่อะค่ะเท่ากันแล้วพี่คนนั้นตรงนู้นเราต้องพี่คนนั้นตรงนู้นตรงไหนผมขอมุกมาตรงนี้ต้องเคลียร์ไหมคะหรือว่าคือสำหรับออฟนะออฟบอกว่าเขามานานแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่คือเขาสามารถแวะเวียนมาได้ถ้าเป็นหนูแนะนำให้ปิดช่องตรงนั้นนะไหนนี่ออกมาด้านนี้อาจจะมันจะร้อนกว่าคุณมันไม่มีอากาศออกหรือเอาเป็นแบบความเป็นกระดาษสาอะไรอย่างเงี้ยคะที่มันพอลมผ่านได้บ้างหรือผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าคืออันเนี้ยก็ไม่มีลมผ่านอยู่แล้วคือมันก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วลมอ่ะพี่เจค่ะถ้างั้นผมถามอย่างนี้แล้วผมไม่รู้นะเพราะบางทีมันก็ไม่มีลมเข้าอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นคุณก็ฟิวเจอร์บอร์ดเลยแปะฟิวเจอร์บอร์ดเลยก็ได้แปะเลยได้ไหมอาจารย์เต้ฟิวเจอร์บอร์ดสีแดงก็แปะสีแดงแปะเลยต้องสีแดงด้วยใช่ไหมทำไมต้องสีแดงเพราะว่าในตำแหน่งตรงนี้มันจะได้สลายพลังด้วยโอเคพรุ่งนี้เลยโอ้ไม่ยากเลยร้านเครื่องเขียนใกล้ๆแถวนี้เนาะเอาแล้วสิ่งที่เขาอยู่กับเขาเราต้องบูชาต้องทำอะไรไหมหรือว่าต้องเป็นคนนี้เขาบูชาแล้วอันนี้มีบูชาอยู่แล้วแต่ทางนี้ล่ะทำไงคนนี้นะต้องเจอกับตัวแล้วเขาถึงจะเชื่อเองตอนนี้ยังหรอกให้ไปค้นหาตัวเองก่อนถูกต้องแต่ต้องทำงานนะต้องอยู่กับงานอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ต้องเปิดร้านนะต้องเปิดร้านเทวไลมาไม่ใช่อยู่โหต้องไปเทวไลไปนู่นไปนี่ถ้าทำมาอย่างเดียวไม่ทำกินก็วิบัติเหมือนกันนะคะฮะเพราะฉะนั้นนะไปดูแลตัวเองกันแบบนั้นนะโอเคเรื่องราวในวันนี้นะบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เจอผีน่ากลัวหรืออะไรต่างๆนะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแฟกต์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ว่าเอ้ยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันมีเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยถูกต้องเข้ามาครอบงำให้ชีวิตเป็นแบบนี้ด้วยนะสิ่งที่มองไม่เห็นที่ไม่ใช่วิญญาณมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะนะเออมันดูซับซ้อนนะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่คุณลองดูกับสิ่งที่เป็นลองแก้แบบที่อาจารย์เต้บอกคุณออฟบอกแล้วถ้ามันใช่เอ้ยมาถูกทางแล้วเพราะว่าผมมองว่าถ้าเขาไม่สวดมนต์ไหว้พระอยู่ในทางกุศลมันก็เลิกกันไปนานแล้วนี่มันทำกุศลร่วมกันมานี่เพิ่งไปทำบุญใหญ่กันมาใช่ไหมใช่ไปไล่เลาะหาของมูเข้าบ้านมีอะไรฝากอาจารย์เต้ก็อย่างที่ว่าครับคือชีวิตคู่บางทีเราอาจจะคิดว่ามันแค่ในชาตินี้เปล่ามาตั้งแต่ในอดีตเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็จงคิดว่าทนมันหน่อยคุยกับมันให้รู้เรื่องชาติหน้าถ้าเราไม่พอใจก็ไม่ต้องเจอกันไม่งั้นถ้าเราใช้กันไม่จบชาติหน้าก็ตามอีกแล้วคนข้างนอกที่บอกว่าอย่างเช่นเตือนสติคนที่บอกโดนของโดนคุณโดนใส่ถ้าคุณมั่นใจว่าโดนไม่ต้องเล่าเรื่องอ่ะจากเปิดไพ่เปิดให้เขาพูดมาบอกอาการมาไม่ใช่เราไปนำก่อนพอไปนำก่อนปุ๊บเขาก็เข้าล็อกเลยอันเนี้ยโดนของแน่นอนเอาของแม่ไปบูชาไหมลูกโดนอีกนั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้นอีกก็ต้องระวังครับครับผมสำหรับออฟค่ะก็มองว่าเรียกว่าสิ่งที่ทุกคนหลงลืมแล้วกันนะที่จะทำให้เกิดเราเกิดความทุกข์อะค่ะทุกกายทุกใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือทำให้ชีวิตที่มันเป็นอยู่มันวิบัติไปอะไรเงี้ยมันมาจาก3อย่างแค่นั้นเลยค่ะน
นั่นคืออกุศลมูล3คือโลภะโทสะโมหะโลภหลงแล้วก็โกรธเมื่อไหร่ที่พิจารณาแล้วว่า3อย่างนี้มันเกิดขึ้นในใจอะค่ะพยายามดึงเครื่องมือที่เรียกว่าสติเข้ามาใช้กำกับมันถ้าเรากำกับมันได้อยู่หมัดนะเราจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆในชีวิตโอเคทั้งหมดนี้ก็ลองดูนะฮะถ้าเป็นเรื่องราวที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับผมขอขอบคุณ A Amulet Dell Technology Hello Solar A ศักดาคมไทยประกันชีวิต Monkey Delect อ้าปากค้างสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆครับ